Hello, welcome to the 2021 English Ogu with me, Ajahn Mesha, Dr. Rashan Misri. I'm a former retired senior lecturer of English from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. And today's program is the episode 3. สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการนะครับในวันนี้นักเรียนจะได้เห็นหน้าจอนะครับ2021 English Ogu ก็จะเป็นFacebook Group นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับสมาชิกแต่ว่าอาจารย์จะใช้ Facebook เนี่ยในการเรียนการสอนเพราะว่าจะมีข้อความที่โพสต์แล้วก็มีสื่ออื่นๆประกอบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันที่เอพิโซดที่3เลยนะครับก็จะเขียนข้อความไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเปิดรับสมาชิกเมื่อไหร่ตัวนักเรียนเองหรือผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านได้แต่จะอนุญาตให้อ่านแล้วก็ถามคำถามเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ให้มีการโพสต์เพราะว่าจะได้จัดระเบียบได้แล้วก็อาจารย์ก็จะตอบทุกคำถามที่ถามมาหรือว่าประเด็นต่างๆที่เราสามารถแชร์กันแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับข้อความตรงนี้ก็จะบอกว่า Dear students and members ในกรณีที่เปิดรับสมาชิกแล้วนะครับกับนักเรียนด้วยโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม.ปลายนะครับ Welcome to our Facebook group 2021 English Ogu Ogu เนี่ยก็เป็น acronym ย่อมาจากคำว่า Opening Gate to University ก็คือประตูที่เปิดสู่มหาวิทยาลัยนั่นเอง With me Rashan Misri today's episode 3 I willgive you some advice on English structural reading, which is very important for reading comprehension. I will also have a few slides of pictures for you to enjoy. วันนี้ประเด็นที่เราจะพูดก็คือเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจากการอ่านก็คือวิเคราะห์โครงสร้างเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีสไลด์ที่เป็นภาพ 2-3 ภาพเพื่อที่จะมาคุยกันอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยรักในการอ่านนะครับ thanks for showing your interest to the English Ogu via Jula Radio Plus and see you radio on YouTube channel เพราะฉะนั้นช่องทางที่ตัวนักเรียนเองหรือผู้ที่สนใจนะครับจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็สามารถติดตามได้ทางคลื่นวิทยุซึ่งเราใช้ชื่อว่าJula Radio Plus นะครับ101.5 MHz ทางคลื่น 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube นะครับของ CU Radio ภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้วันที่อัดรายการคือวันที่20นะครับรายการนี้อัดล่วงหน้านะครับอาจารย์มีสไลด์2สไลด์ให้นักเรียนได้ดูในสไลด์แรกก่อนนะครับข้อความก็จะเห็นบอกว่า life is all about making choices always do your best to make the right ones and always do your best to learn more from to learn from the wrong ones ในข้อความนี้มี2ประโยคการที่เรารู้ว่าเป็นประโยคได้เพราะจะมี full stop อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ประโยคแรกเนี่ยคือเวลาเราอ่านเราอ่านข้อความใดๆก็ตามสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือจะต้องรู้ว่าประโยคเนี้ยเป็น tense อะไรนะครับการรู้ tense ก็คือจะต้องรู้ form แล้วก็บวกกับ use ก็คือการใช้อันนี้ที่เคยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือจะต้องหาให้ได้ว่าคำไหนเป็นประธานคำไหนเป็นกริยาแล้วก็คำไหนเป็นกรรมข้อความตรงไหนเป็นประธานเป็นกริยาหรือเป็นกรรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะรู้ด้วยว่าประโยคนั้นเนี่ย type of sentence เป็นประโยคประเภทใดซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะมี simple sentence ประโยคที่เป็น simple ประโยคที่เป็น compound นะครับ compound sentence แล้วก็ประโยคที่เป็น complex sentence อันนี้คือประโยคประเภทของชนิด
หรือประโยค3ประเภทด้วยกันอย่างเช่นในข้อความเนี่ยบอกว่าแน่นอนตัวที่เป็นประธานก็คือตัวไหนครับตัวที่เป็นประธานก็คือคำว่า life ใช่ไหมครับ is เป็น verb ประโยคนี้เป็น present simple tense บ่งบอกถึงความจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรหรือสิ่งที่กระทำบ่อยๆที่เป็นปัจจุบันเป็นนิสัยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ชีวิตคือโอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวง about ที่เกี่ยวข้องกับ making choices ก็คือการสร้างทางเลือกนะครับคือชีวิตคนเราเนี่ยเลือกได้หลายทางเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสังเกตดูคำว่า about เป็น preposition verb ที่อยู่หลัง preposition จะเป็น verb รูป ing อันนี้ก็คือเป็นกฎเลยนะครับเป็นกฎทางภาษาชีวิตก็คือเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง choices ทางเลือก always do your best คำว่า do เป็น verb imperative ก็คือ verb ที่บอกถึงคำสั่งหรือการขอร้องแล้วเราเติมคำว่า always ซึ่งเป็น adverb ไปวางหน้า verb ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกต้องหรือเราจะใช้คำว่าดูเฉยๆก็ได้จงทำอะไรครับดูเป็น verb ที่มีกรรมมารับเพราะฉะนั้นคำว่า based ซึ่งปกตินักเรียนจะทราบว่า based เป็นคำ adjective หรือเป็น adverb ก็ได้แต่ในที่นี้ based เป็นคำนามเพราะมันมีคำว่าจัวมาวางไว้ข้างหน้าเห็นไหมครับดังนั้นในภาษาอังกฤษคำหนึ่งคำเนี่ยถ้าจะถามว่าเป็น part of speech อะไรต้องขอดูที่คำนั้นปรากฏอยู่ในข้อความนะครับเราถึงจะบอกได้แม่นยำและถูกต้องเพราะไม่งั้นก็จะเดาสุ่มไม่ได้ล่ะว่า best เป็นคำอะไรเพราะเป็นได้ทั้ง adjective เป็นได้ทั้ง adverb เป็นได้ทั้ง noun ในที่นี้เป็น adjective เป็น noun นะครับจงทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอto make คำว่า to make verb ที่ขึ้นต้นด้วย to verb มี to เนี่ยจะเป็นการบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์จงทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเพื่อที่จะทำไมครับเพื่อที่จะสร้างทางเลือกที่ถูกต้อง to make the right choice to make the right ones คำว่า ones ก็เป็น pronoun แทนคำว่า choices and always do your best to learn แล้วก็จงทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เรียนรู้ from the wrong ones จากทางเลือกที่ผิดพลาดนั่นก็แปลว่าให้บทเรียนสอนเรานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดอีกอันนี้ก็จะเป็นคำพูดในลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า inspirational นะครับ inspirational ซึ่งเป็นคำอะไรนะครับ adjectivemาจาก verb คือคำว่า inspire คำว่า inspire ก็เป็นคำกริยาแล้วก็ตัว inspiration ที่เราจะเห็นบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำอะไรครับก็จะเป็นคำนามนะครับ3ตัวดังนั้นเวลาเห็นคำคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าเวลาเห็นคำว่านามเขาไม่ยอมให้เรานี่ครับนั้นคำหนึ่งคำในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเรา เห็นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคำนามก็ได้อาจจะเป็นคำกริยาก็ได้เป็น adjective ก็ได้หรือเป็น adverb ก็ได้อันนี้เราก็ต้องตระหนักไว้ด้วยนะครับคือถ้าเห็นคำว่า inspirational แล้วนักเรียนรู้จักคำว่า inspire ที่แปลว่าสร้างแรงโดนบันดาลใจแล้วเรารู้จักคำว่า inspiration ซึ่งเป็นคำนามคำพวกนี้ก็จะมีฐานมาจากคำเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคนั่นก็คือสไลด์ที่1ที่จบลงไปแล้วต่อมาเป็นสไลด์ที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สนุกนิดนึงสนุกนิดนึงก็จะมีผู้ชาย2คนยืนอยู่ที่กำแพงกำแพงเราก็จะมีคำว่า wall W-A-L wall ที่แปลว่ากำแพงหรือบางคนอาจจะบอกว่าเอาแล้วถ้ารั้วล่ะรั้วก็คือ fence ใช่ไหมครับ F-E-N-C-E fence ผู้ชายสองคนคนหนึ่งปีนบันไดแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เห็นโอ้ทำไมครับเห็นพระอาทิตย์เห็นทุ่งแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่า science ในขณะที่อีกคนหนึ่งไม่ได้ปีนบันไดแต่มองทางช่องรูและเห็นน้ำซึ่งมาจากแท้งน้ำแล้วก็เจาะรูเป็นน้ำกระจายฝอยเหมือนกับฝนตก
แล้วเขาก็พูดบอกว่า it is raining เห็นไหมครับประโยคเนี่ยก็จะบอกฝนมันกำลังตกผู้ชายคนนี้พูด you lie to me แล้ว lie เติม ed ก็คือมาจากคำว่า lie ที่เป็นคำอันที่หนึ่งเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็น present continuous หรือที่เราเรียกว่า present progressive ก็ได้นะครับ tense uh-huh. แล้วอย่าลืมนะครับรู้ tense ต้องรู้อะไรครับรู้ form ของมันกับรู้ use ก็คือการใช้ present continuous tenseใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะพูดประโยคดังนั้นผู้ชายคนนี้เขาเห็นละอองน้ำเป็นฝอยๆเลยเป็นชาวเวอร์เป็นดริสเซอร์นะครับดริสเซอร์ละอองน้ำเขาก็พูดว่า it's raining ฝนกำลังตก you lie to me คุณเนี่ยโกหกฉันโกหกแปลว่าบอกมาแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณเนี่ยโกหกฉัน lie to เราใช้เวิร์บคำว่า lie คือตัวนี้นะครับตัวที่อาจารย์เขียนคำว่าคำที่2ก็คือคำว่า lie ถ้าเป็นช่อง2ช่อง3ก็เติม ed คำว่า lie เป็นคำกริยาเวลาเราจะโกหกใครซึ่งก็ไม่แนะนำนะครับให้โกหกเราใช้คำว่า lie to อันนี้ตามหลักการของภาษาคำว่า lie อาจจะเป็นอะไรได้อีกครับ lie เนี่ยเป็นคำนามก็ได้ครับเป็นคำนามก็ได้เขาไม่ยอมละเป็นคำนามก็ได้นะครับแล้วไอ้ตัวลายเองเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับคำว่าอะไรครับเลลายช่องที่หนึ่งเลสองสามกับอีกกลุ่มนึงก็คือเลเลดแล้วก็เลดที่แปลว่าวางหรือตั้งอันนี้จะบวกกับnow นะครับบวกกับ now ส่วน lie lay เนี่ยบวกกับอาจารย์จะเขียนคำว่า no now นะครับก็คือไม่มีกรรมมารับไม่มีกรรมมารับในขณะที่ lay let let เนี่ยเวลาใช้จะต้องบวก now ด้วยก็คือบวกกรรมนั่นเองนะครับบวกกรรมเขียนไว้ว่าเป็นบวกอันนี้ no now ก็คือ no objectไม่มี object มารับนะครับเป็น verb ที่ไม่มีกรรมมารับแต่ในขณะที่ lay let let เนี่ยต้องบวกกับ now ก็คือบวกกับ object I can see it all from here ฉันสามารถเห็นมันทั้งหมดเลยจากที่นี่และตรงนี้เขาเขียนว่า social media ดังนั้นเวลาเราเห็นภาพในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ของอะไรนะครับที่เรียกว่าfake news ใช่ไหมครับ fake news ก็คือข่าวปลอมเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่ที่ส่งข้อมูลกันเยอะแยะเลยนะครับโอเคนี่คือ2สไลด์2ภาพที่มากระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นว่าเวลาเราเจอข้อความต่างๆการที่เราชอบอ่านเนี่ยมันก็จะเริ่มบ่มเพาะนิสัยที่ดีเพราะว่า reading habit เนี่ยสำคัญนะครับนิสัยในการอ่านอันนี้ก็เจอสิ่งที่เรียกว่า inspirational quote ข้อความที่มันสร้างแรงดลบันดาลใจให้เราแล้วเสร็จปุ๊บก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สอนใจเตือนใจหรืออาจจะเป็นภาพเกี่ยวกับการ์ตูนตลกให้เราได้หัวเราะได้เราทำให้เรามีอารมณ์ที่ขบขันนะครับทำให้เกิดความสุขความสนุกสนานในภาษาอังกฤษสื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยโดยเฉพาะใน Facebook ก็จะมีเยอะมากวันนี้อาจารย์ก็จะนำเรื่องซึ่งเรียกว่าเป็นTalk of the World ก็คือคนทั่วโลกพูดถึงก็คือการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิปซึ่งเป็นพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษนะครับอาจารย์ก็จะมีภาพมาซึ่งที่จริงมันจะเป็นคลิปวิดีโอแต่ว่าเนื่องจากเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เลยจะไม่มีภาพมาให้ไปถึงตัวคลิปออกมีด้วยครับแต่ว่าไม่เป็นไรคงอาจจะไม่ได้เปิดแล้วเดี๋ยวยังไงตอนที่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูในที่นั้นก็ได้นะครับอันนี้จะให้เห็นว่าเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งถ้างั้น
ภาพบรรยากาศนะครับเราจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นคลิปใช้เวลา1นาทีทั้งหมด4นาทีแต่ว่าจะไม่ได้เปิดหมดนะครับให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาสู่ในกระบวนการของเราก็คือข้อความที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็จะเขียนบอกว่าPrince Philip Funeral ในภาษาอังกฤษถ้านักเรียนอ่านเยอะๆอันนี้อาจารย์เน้นย้ำหลายครั้งหลายหนมากเลยนะครับว่าถ้าเราอ่านเยอะๆเนี่ยเราจะรู้คำศัพท์เยอะเพราะฉะนั้นคำว่า funeral เนี่ยในระดับชั้นม.ปลายเนี่ยต้องรู้แล้วว่าแปลว่างานศพหรือว่าพิธีศพก็คือพิธีศพของเจ้าชายฟิลิป story of the day เป็นเรื่องราวของวันวันนี้ก็คือวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นและอาจารย์ก็จะมีข้อความมานะครับก็คือจากข่าวนั่นเอง Prince Philip Funeral Duke of Edinburgh Laid to Rest เวลาเราเห็นข้อความนักเรียนจะต้องตอบให้ได้นะครับว่าข้อความนี้เป็นวลีเป็นเฟรซหรือว่าเป็นประโยคในข้อความที่หนึ่งเนี่ยเป็นวลีนะครับเป็นวลีเพราะคำว่า Laid ตรงนี้เป็น verb ช่องที่3เป็น verb ช่องที่3แล้วก็รูปประโยคเนี่ยความหมายเป็น passive แต่ถ้าจะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ข้อความตรงนี้ต้องเป็น was late ซึ่งในประโยคที่สองเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับ The Duke of Edinburgh was late to rest in an intimate funeral at St George Chapel ประโยคนี้เป็นประโยคข้อความนี้เป็นประโยคแต่ในข้อความที่หนึ่งเนี่ยเป็นวลีเป็นการพาดหัวข่าวเพราะฉะนั้นลักษณะของการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีทั้งวลีจะมีทั้งประโยคแล้วก็จะมีคำกริยาที่มันจะมีความพิเศษกว่าเราไปอ่านไปเห็นรูปประโยคหรือคำกริยาเนี่ยในข้อความอื่นๆในหนังสือพิมพ์มันจะมีนัยยะของมันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ทราบ Duke of Edinburgh was late เห็นไหมครับ was late รูปประโยคเป็น passive voice มาจากเลดแปลว่าวางตั้งนอนบวกกับคำนามก็คือเป็นเวิร์บที่ต้องมีกรรมมารับนั่นเองนะครับDuke of Edinburgh Duke เนี่ยเป็นตำแหน่งสูงสุดของผู้ปกครองฝ่ายชายนะครับก็พระองค์เป็นพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็จะเป็นตำแหน่งเป็น Duke of Edinburgh ซึ่งพระองค์ไม่ใช่เป็นกษัตริย์นะครับประเทศอังกฤษเนี่ยปกครองโดยสูงสุดก็คือพระราชินีอลิซาเบธพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2 Duke of Edinburgh ก็คือเจ้าชายฟิลิปเนี่ยได้ถูกก็คือพระศพของพระองค์เนี่ยได้ถูกฝังไว้เขาใช้คำว่า was laid to rest in funeral ก็คือในงานศพที่ intimate แปลว่าเป็นใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในวงในนะครับที่วิหาร St George ต่อมาครับ due to coronavirus restrictions the queen was seated alone and only 30 people were able to attend ข้อความนี้ก็เป็นประโยคแล้วก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า due to คำว่า due to เป็น preposition แปลว่าเป็นเพราะว่าหรือเนื่องมาจากเราเรียนรู้มาแล้วนะครับมีหลายตัวที่แปลว่า due to ใช่ไหมครับ due to เนี่ยก็มีคำว่า thanks to มีคำว่า on account of มีคำว่า owing to มีคำว่า because of ในที่นี้เราก็จะเห็นคำว่า due to coronavirus restrictions แปลว่าข้อจำกัดแปลว่าข้อจำกัดเนื่องมาจากข้อจำกัดของการระบาดของโคโรนาไวรัสพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2 was seated เวลาเราพูดคำว่า was seated เนี่ยปกติ seat เป็นคำนามแปลว่าที่นั่งแต่มาใช้ในรูปตรงนี้แปลว่าถูกจัดที่นั่งให้ seated จงกลายเป็น verb ช่องที่3เห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้อ่านมาเยอะเนี่ยเราก็จะไม่ทราบว่าเอ๊ะโอ้เขาใช้อย่างนี้ได้ด้วยหรือก็จริงๆแล้วถ้าคุณครู
ของนักเรียนในโรงเรียนนะครับที่อยู่โรงเรียนก็เห็นคำพวกนี้มาแล้วก็ท่านเคยไปเจอที่ไหนมาก็เอามาสอนลูกศิษย์เราได้เพราะว่าเราก็จะเห็นประโยคข้อความพวกนี้อยู่เนืองๆ นะครับ was seated alone ถูกจัดให้ประทับโดยลำพัง and only 30 people และคนเพียง30คนเท่านั้น were able to attend สามารถที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีศพได้นะครับเอาล่ะในข้อความที่3ข้อความที่3ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงได้ติดตามข่าวได้ดูนะครับข่าวนี้มาจาก BBC นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสด เราสามารถติดตามชมได้ทั้งทาง YouTube ทาง Facebook หรือสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกระดับโลกแม้ว่าท่านจะเป็นพระสวามีของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แล้วจริงๆท่านก็เป็นชาวกรีกนะครับท่านเกิดที่ประเทศกรีกต่อมาข้อที่4นะครับข้อความที่4บอกว่า to mark the start of the service service ในที่นี้หมายถึงพิธีไม่ใช่การบริการนะครับเพื่อที่จะ mark ก็คือคำว่า verb me to ขึ้นต้นประโยคเป็นการแสดงวัตถุประสงค์และประธานก็คือตัวที่อยู่หลังคอมม่า a minute's silence การเงียบสงบ1นาทีก็คือการยืนไว้อะไร1นาทีแล้วสังเกตดูนะครับ a minute ต้องมี apostrophe s แล้วก็ silence เป็นคำนาม was held ได้ถูกจัดขึ้น across the countryคำว่า across the country เนี่ยเราก็จะเห็นบ่อย across the nation across the country across the continent แปลว่าทั่วทั้งประเทศเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของพิธีการไว้อาลัยก็คือการยืนสงบเงียบ1นาทีได้ถูกกระทำขึ้นทั่วทั้งประเทศเราก็จะเห็นตอนที่ทหารรักษาพระองค์ได้ทำการแบกพระศพใช่ไหมครับก็จะหยุดอยู่ตรงระหว่างก่อนที่จะอยู่ตรงที่บันไดก่อนที่จะเข้าไปในวิหารเซนต์จอร์จชาเปิลโอเคต่อมาข้อความที่5ครับ Prince Philip died at Windsor Castle on Friday 9th April age 99 คำว่า age ก็เติม ed ก็ในที่นี้ verb ก็คือคำว่า died นะครับเจ้าชายฟิลิปได้สวรรค์สิ้นพระชนที่พระราชวังวินเซอร์ท่านก็พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นเมื่อวันที่9เมษายนอายุ99ปีข้อความต่อมานะครับก็จะเป็นสืบเนื่องPrince Philip's death how the day unfold คำว่า fold ปกติ F-O-L-D fold แปลว่าม้วนแปลว่าเก็บหรือพับไว้ unfold ก็แปลว่าถูกเปิดเผยนะครับ unfolded unfolded การสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปส์ก็ได้ถูกเปิดเผยถูกแจ้งถูกประกาศให้ทราบในข้อความที่2บอกว่า HRS เนี่ยเป็น acronym ก็ย่อมาจากคำว่าHis Royal Highness นะครับ The Prince Philip Duke of Edinburgh has died age 99ก็เขาจะใช้ประโยคที่เป็น present perfect tense เห็นไหมครับ has died ก็คือสิ้นพระชนเมื่อตอนอายุ99ปีนะครับ The flag at Buckingham Palace was lowered to a half mast and a notice was posted on the gates following the announcement of the Duke's death. ข้อความนี้เป็นประโยคสังเกตดูนะครับก็จะมี was lowered เติม ed ด้วยปกติคำว่า lowest ก็เป็นคำ adjective ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เขามาใช้เป็นคำกริยานักเรียนก็จะเห็นโอ้คำว่า lower แปลว่าทำให้ต่ำลงในที่นี้ก็คือธงที่พระราชวังบักกิงแฮมก็คือเป็นที่ประทับของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2 was lowered ได้ถูกทำไมครับลดลง to half mast คำว่า mast หมายถึงเสาก็คือถูกลดลง
หลือครึ่งเสา and a notice แล้วก็การประกาศ was posted ได้ถูกติดไว้ on the gates บนประตู following ก็แปลว่าหลังจาก the announcement มีการประกาศถึงการสิ้นพระชนของ Dukes of Edinburgh ก็คือเจ้าชายฟิลิปข้อความที่4บอกว่า the palace said ก็คือพระราชวังบักกิงแฮมได้แถลงว่า it is with deep sorrow that her majesty the queen announces the death of her beloved husband ข้อความนี้ก็อ่านแล้วสะเทือนใจนะครับนึกภาพดูว่าพระองค์ทั้งสองได้ครองรักกันมาอยู่กันมานะครับเป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นสามีภรรยายาวนานนะครับอยู่กันมา70กว่าปีแล้วก็ถึงวันหนึ่งที่คนหนึ่งจะต้องจากไปพระราชวังได้แถลงว่าเป็นเรื่องที่เศร้าโศกอย่างยิ่งที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธได้ announcesแม้ว่าการประกาศนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ว่ามันเป็นความจริงนะครับ announces จึงใช้เป็น present simple tense แล้วถ้าในภาษาข่าวเนี่ยก็แปลว่าสิ่งนี้ได้ประกาศได้เกิดขึ้นไปแล้วได้ประกาศถึงการสิ้นพระชนของพระสวามีอันเป็นที่รักของพระองค์นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำว่า beloved เติม ed เราใช้วางหน้าคำนาม my beloved Thailand is my beloved countryประเทศไทยเป็นประเทศอันเป็นที่รักของฉัน You are my beloved wife คุณเป็นภรรยาสุดที่รักของฉันเราก็พูดได้ในข้อความนี้ก็เหมือนกันนะครับในข้อความที่5 Boris Johnson said that the Duke had earned the affection of generation here in the United States across the Commonwealth and around the world.นายบอริส จอห์นสันได้กล่าวว่า Duke of Edinburgh ก็คือเจ้าชายฟิลิปเนี่ย had earned รูปประโยคเป็น past perfect tense นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นการใช้ past perfect tense โดดแต่ความหมายก็คือการที่พระองค์เนี่ย earned แปลว่าได้รับอะไรครับ affection ก็คือความรักของคนหลายๆ generationแล้วก็ทำไมครับคนหลายๆเจเนอเรชันที่ประเทศอังกฤษนะครับในสหราชอาณาจักรแล้วก็ทั่วทั้งCommonwealth ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็อาจารย์จะมีภาพมาให้เห็นนะครับ His Royal Highness Prince Philip Duke of EdinburghAnd 1921 to 2021 อายุของพระองค์ท่านก็จะ90ปีพอดีแล้วก็ข้อความนี้เป็นข้อความที่เรียกว่าโอ้โหไม่รู้จะกล่าวยังไงนะครับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธเขียน Grief is the price we pay for love Grief เนี่ยหมายถึงความเศร้าโศกเสียใจของบุคคลอันเป็นที่รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบุคคลอันเป็นที่รัก is the price ก็คือราคาที่เราจะต้องจ่ายไปเพื่อความรักแปลว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วถ้าคนคนนั้นเขาจากไปความเสียใจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเราจะต้องชดใช้เราจะต้องแบบมีค่าอย่างยิ่งกับสิ่งนั้นนี่ก็จะเรียกว่าเป็น quote of the year ก็ได้แต่เป็น quote ที่น่าประทับใจแต่ว่ามันเศร้ามากเลยนะครับโอเคดังนั้นในวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคแต่ยังไม่ได้ละเอียดเพราะว่าเราจะเจอประโยคที่เป็น simple sentence เป็นส่วนใหญ่แต่นักเรียนจะได้เห็นว่าเวลาไปเจอข้อความใดๆเนี่ยเราจะใช้ความรู้ทางด้านภาษาเข้าไปช่วยวิเคราะห์แล้วการอ่านเยอะอาจารย์เน้นเลยนะครับการอ่านมากๆเนี่ยจะทำให้เรารู้คำศัพท์เยอะทำให้เราเห็นโครงสร้างของประโยคที่สวยงามและเราสามารถนำมาแต่งสร้างสรรค์เป็นประโยคของเราเองใช้คำศัพท์ต่างๆเพื่อเราจะสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอาจารย์จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ